สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนนะครับผมที่ Expert Programming Tutor นะครับผมในตอนนี้นะครับผมเราหัวข้อคือเสียงมาแล้วนะครับผมก็คือหัวข้อสำหรับในวันนี้นะครับผมก็คือว่าทำตาม8ข้อนี้ครับรวยขึ้น10เท่ารวยขึ้น10เท่าทุกคนนะฮะผมนะครับผมนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับทั้งใน Facebook นะครับใน YouTube นะครับแล้วก็ใน Discord ของเรานะครับผมก็ทักทายกันหน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าเสียงไม่ออกนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ในสตรีมไปที่ไหนก็ตามนะครับรบกวนแจ้งหน่อยนะครับผมวันนี้เราจะมากันสั้นๆนะครับผมหัวข้อคือว่าทำยังไงนะครับนะ8ข้อนี้ทำยังไงดีนะถ้าทำตามนี้แล้วรับรองรวยขึ้นทุกคนนะครับผมทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึง8ข้อนะครับผมเรามาทบทวนสมการความร่ำรวยกันก่อนนะครับผมสมการความร่ำรวยนะครับผมนะความรวยนะครับผมเท่ากับอะไรนะเท่ากับ value ที่เราสร้างได้นะครับคูณกับ scalabilityนะผมเขียนอย่างนี้กัน value กับ scale value คืออะไร value คือคุณค่าที่เราสร้างได้ scale ก็คือว่าไอ้คุณค่านั้นน่ะนะครับผมมันมีความสามารถในการขายนะครับออกไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมบางครั้งน่ะของบางอย่างมันขายง่ายนะของบางอย่างมันขายง่ายนะครับผมก็คือ scale เนี่ยก็จะสูงแต่ value ก็จะต่ำแต่ของบางอย่างมันขายยาก scale ก็อาจจะต่ำแต่ value มันถ้าอยากจะรวย value มันก็ต้องสูงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปิดร้านอาหารเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับผมร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเราทำอร่อยมากนะครับคนมากินเยอะมากเต็มร้านแน่นเอียดนะครับผมนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสเกลมันก็ไปไหนไม่ได้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเปิดสาขาเพิ่มนะครับเราก็ต้องมีพ่อครัวเพิ่มนะแต่พ่อครัวอื่นอาจจะทำไม่เก่งเท่าเรานะเพราะนั้นอันนี้ก็คือจุดนะครับจุดที่ร้านตามสั่งมันไม่สามารถสเกลได้นะครับธุรกิจมันมีแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจเชิงบริการเนี่ยนะครับผมมันมีปัญหาเรื่องของการสเกลนะไม่ใช่ทุกธุรกิจมีปัญหาแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วธุรกิจที่เป็นพวกเชิงบริการจะมีปัญหาเรื่องสเกลทีนี้เราทำยังไงดีล่ะนะเราก็ลองคิดดูซิว่าเราจะสามารถนะหาสมดุลระหว่าง2ตรงนี้ได้ยังไงนะถ้าเราทำอะไรเก่งมากมันต้องสเกลได้ด้วยนะถ้าเราทำเก่งมากอย่างเดียวแต่ว่าสเกลไม่ได้มันก็ไม่รวยถ้าเราสเกลได้อย่างเดียวแต่สิ่งที่เราทำมันแวลูน้อยนะครับผมเช่นผมทำเครื่องอะไรที่มันแบบติ่งตองปัญญาอ่อนขายนะเช่นผมทำเครื่องดีเทคการตดของคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็คือเป็นอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่แบบพอเราหยิบขึ้นมาปุ๊บนะครับผมเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งใครตดเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่ามีคนตดในห้องนะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำไมครับไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็คือสเกลก็ต่ำนะฮะไม่ใช่ขอโทษแวลูมก็จะต่ำสเกลก็ต่ำด้วยเพราะงั้นมันก็ขายไม่ได้เราจะหาของที่มันขายได้แล้วเราจะรวยเนี่ยมันต้องมีแวลูก็คือมันมีการแก้ปัญหาแวลูนี่มันก็คือการแก้ปัญหานะแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับผมทำไงให้รวยก็คือคิดถึงตรงนี้เลยการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเราไม่ได้คิดถึงโปรดักต์ก่อนเราไม่ได้คิดว่าเราอยากจะทำหุ่นยนต์เราไม่ได้คิดว่าเราอยากจะทำซอฟต์แวร์เราไม่ได้คิดว่าเราอยากจะทำของอะไรก็ตามขายอ่ะเราคิดก่อนว่าเราจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไรนะครับผมแล้วลูกค้านั้นน่ะปัญหานั้นมันเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่านะและที่สำคัญคือเขายอมจ่ายสำหรับปัญหานั้นหรือเปล่าบางทีมันก็เป็นปัญหานะแต่เขาไม่ยอมจ่ายก็ได้นะครับผมนะทีนี้ลูกค้าก็มีหลายประเภทอันนี้เราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปแล้วอันนี้ทบทวนของเก่าที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับผมแต่สำหรับตอนนี้นะครับผมสำหรับตอนนี้นะที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับผมก็คือ8ข้อ8ข้อที่ทำให้นะครับที่ทำให้นะครับชีวิตบวกๆชีวิตบวกๆทำยังไงให้ชีวิตบวกๆนะมาดู8ข้อนี้กันนะครับผมข้อที่1นะฮะวันนี้ขออนุญาตเป็นสีแดงแล้วกันข้อที่1นะครับผมก็คือเราจะต้องเป็นคนที่มีคอนเซปชวลนะ
คอนเซปชวลเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะแปลเป็นภาษาไทยได้ยังไงดีนะครับผมคอนเซปชวลเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแปลแบบเข้าใจง่ายๆก็คือมันมีคำว่าความคิดคำนึงนะมีความคิดคำนึงนะมีความคิดคำนึงคำว่าคอนเซปชวลเนี่ยคือยกตัวอย่างเช่นสมมติเราวาดรูปเนี่ยสมมติเราวาดสวยมากเลยแต่ว่ามันเป็นรูปที่แบบเราไม่ได้แบบจะแสดงออกถึงอะไรอ่ะนะเราทำงานศิลปะเราวาดรูปรูปที่เราวาดเนี่ยมันสวยมากแต่มันไม่มีความคิดอะไรที่เราอยากจะแสดงออกนะดังนั้นเนี่ยไอ้รูปนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เรียกว่าเป็นงานศิลปะได้นะครับผมทีนี้เราก็ต้องมาบอกก่อนว่าในโลกของเราปัจจุบันเนี้ยนะสมการเดิมนะความรวยเท่ากับ value คูณ scale นะครับผมสิ่งที่มันจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เยอะๆเนี่ยส่วนมากนะครับมันก็คือเป็นปัญหาทางความคิดนะทางความคิดคือเราต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหาเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมนะคือถ้าเราจะแบบเป็นปัญหาเชิงแรงงานเช่นเป็นคนทำอาหารนะเป็นคนทำแม่บ้านมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของสเกลอีกนะมันก็จะติดไปติดมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นอาชีพที่ใช้ความคิดเนี่ยมันจะไม่ติดทั้งเรื่องของ value แล้วก็ไม่ติดทั้งเรื่องของสเกลนะให้นักเรียนเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วไอ้อาชีพที่มันใช้ความคิดเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยที่ต้องมีก็คือเรื่องของ conceptual conceptual เนี่ยก็คือความคิดคำนึงอะว่าเราแบบเราต้องมีความสามารถให้มันสุดๆในเรื่องนั้นๆอะนะแล้วเราจะมีความสามารถให้มันสุดๆในเรื่องนั้นๆได้ยังไงมันไม่ใช่ว่ามาเรียนนะอย่างเช่นของเราเป็นโรงเรียนสอนเขียนโปรแกรมเรียนเสร็จคุณทำตามแพทเทิร์นนะครับคุณก็มีความรู้แต่ว่าทักษะนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมมันมีการเปลี่ยนแปลงอีกตลอดไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งได้นะแล้วเราจะทำยังไงให้มันสามารถแก้ปัญหาให้มันแบบมันได้เยอะๆที่มันได้ยิ่งใหญ่อ่ะมันก็คือนี่แหละเรื่องของคอนเซปชวลหรือความคิดคำนึงผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะสำหรับคำนี้แต่ว่าอย่างเช่นผมพูดถึงนักเรียนผมคนนึงอ่ะปัญหาคือว่านะครับผมอยู่ที่บ้านนะครับผมอยากจะซื้อของมาขายนะซื้อของมาขายเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะครับไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอะไรอะบอกเลยก็ได้ว่ามันเป็นรองเท้าแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นสินค้าแบรนด์เนมเป็นพวกลิมิเต็ดนะครับทีนี้เนี่ยมันซื้อไม่ทันเขาก็เขียนบอทเพื่อที่จะซื้อนะทีนี้มันก็ซื้อออกมาได้เยอะพอซื้อไม่ได้เยอะมันก็ขายได้เยอะขายได้เยอะก็มีเงินเยอะนะอันนี้ก็คือมันต้องคอนเซปชวลมันมีความคิดคำนึงประมาณนี้ว่าน่าจะมีบอทมากดทรงกดซื้อให้นะอันนี้เราสอนเขียนโปรแกรมผมก็ไม่ได้เคยสอนเขียนบงเขียนบอทอะไรนะฮะนักเรียนเขาไปประยุกต์ของเขาเองนะครับหรือว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาเป็นเรื่องของการทำเกมแบบเนี้ยนะครับเป็นเรื่องของทำเกมแล้วเขาก็รู้นี่ว่าเด็กเขาชอบอะไรเขาก็ทำพวกไอเทมในเกมขายอันนี้ก็เหมือนกันนี่ผมก็ไม่เคยสอนเรื่องของการทำเกมแต่ว่าเขามีความคิดของเขาเองอะว่าไอความรู้ที่ผมสอนเนี่ยไอพวกif else while loop array while for อะไรพวกนี้นะครับบวกกับความรู้เรื่องเว็บโปรแกรมมิ่งเขาก็เอามาทำเป็นไอเทมในเกมนะฮะผมเดี๋ยวนี้พวกโรบอกนะมันเขียนโค้ดลงไปได้นะครับเขาก็ทำเป็นมินิเกมอยู่ข้างในมีแบบมีของขายนะและทีนี้เขาก็มีตังค์ขึ้นมานะนี่ก็คือเรื่องของความคิดคำหนึ่งมันก็ตอบยากว่าเขียนโปรแกรมแล้วมันไม่ใช่จำเป็นว่ามันต้องไปเป็นพนักงานทำงานเรื่องของการเขียนโปรแกรมอย่างเดียวมันก็ทำอย่างอื่นได้อีกมันก็มีแบบนี้ซึ่งมันจะไอ้พวกนี้มาได้เนี่ยมันก็ต้องมาจากความคิดคำนึงนะซึ่งไอ้คอนเซปชวลเนี่ยหรือว่าความคิดคำนึงเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยเราอยากจะเพิ่มทำยังไงอ่านหนังสือจ้าอ่านหนังสือนะครับผมบางคนบอกว่านี่มันยุคไหนกันแล้วทำไมครูวิทย์ถึงจะให้อ่านหนังสืออีกนี่มันยุค2023นะเขาต้องอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาต้องอะไรอย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าจริงๆอ่านในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ว่าถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยมันจะคนละอารมณ์กันนะฮะคนละอารมณ์กันยกตัวอย่างเช่นผมมีหนังสืออันนี้นะครับผมเขาบอกว่าแค่รู้วิธีให้คนรับได้เท่าไหร่คนให้ได้มากกว่านะครับผมเหมือนจะเป็นหนังสือปรัชญาชีวิตแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ข้างในนี้เป็นหนังสือที่นักจิตวิทยาเขียนนะฮะเขาก็มีการทำการทดลองนะฮะเชิงวิทยาศาสตร์มากว่าแบบเรื่องของคนให้คนรับนะครับคนที่เป็นผู้แลกเปลี่ยนนะเขามีความคิดยังไงว่าบางคนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงนะเพราะว่าเป็นผู้ให้บางคนเนี่ยเป็นผู้ให้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จมันแตกต่างกันไงก็มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์การอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มาช่วยตรงนี้ซึ่ง
านหนังสือเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราอ่านเพื่อเอาคอนเซปต์สรุปอย่างเดียวบางทีมันก็ได้ความคิดอื่นๆนะฮะโผล่เข้ามาด้วยในเล่มนะฮะนะอาจจะได้ความคิดแบบนู่นนี่นั่นโผล่เข้ามาด้วยนะครับผมหรือว่าแบบหนังสืออาจจะเป็นหนังสือเรียนแบบนี้อ่ะผมมีหนังสือนี้ครับทฤษฎีรหัสนะครับผมเพิ่งอ่านไป1บทถ้วนนะฮะบทนำกับ2บทนะบทนำกับบทที่1นะครับผมนี่เขาก็จะเป็นหนังสือที่พูดถึงเกี่ยวกับการเข้ารหัสนะแล้วก็ผมก็เขาก็เข้ารหัสมันเป็นอย่างนี้นะรหัสบางประเภทนะครับสามารถตรวจสอบความผิดพลาดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของเขาซึ่งตรงนี้มันจะได้จากการอ่านหนังสือมันทำให้เราได้ความคิดไปทำอย่างอื่นอีกอันนึงที่จะทำได้คือการสังเกตนะครับผมอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าอย่างบางคนอ่ะมันไม่มีความสังเกตนะเพราะงั้นมันก็จะระบี้ตะบันทำไปมันไม่เข้าใจว่าแบบมนุษย์มันทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะมันก็ทำไปพอมันไม่มีการสังเกตเนี่ยเราก็ไม่ได้เริ่มจากปัญหาเพราะเราไม่เห็นปัญหานะพอไม่เห็นปัญหาเราก็ยากที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะครับผมถ้าเราเริ่มจากการสังเกตเนี่ยมันจะลิงก์ไปสู่ว่าน่าจะทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะมีของอย่างนี้นะนะเช่นเราไปทำไมเราไปตลาดนัดเห็นคนเขาขายของมันน่าจะมีเครื่องที่ช่วยเขาแบบนี้นะมันน่าจะมีแอปนะที่ทำแบบนี้ได้นะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมนะอันดับที่หนึ่งก็คือเรื่องของคอนเซปชวลเนาะซึ่งถ้าเปิดดิกเขาแปลว่าความคิดคำนึงแต่ว่าผมไม่รู้จะแปลว่ายังไงเหมือนกันแต่ว่าคือประมาณนี้ประมาณว่าแบบมันคือความคิดอะว่าเราอยากจะสร้างอะไรเพราะอะไรนะเราอยากจะสร้างอะไรขึ้นมาทำไมนะนะเอาตอนนี้ก่อนนะแต่ว่าไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงดีนะครับผมแต่ว่ามันประมาณนี้นะครับอันดับที่2นะครับผมก็คือ growth mindset นะครับ growth mindset นี่พูดหลายรอบแล้วนะครับแต่ก็ต้องพูดอีกเพราะว่ามันสำคัญมากอันนี้เป็นคำศัพท์ภาษาสมัยใหม่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาสมัยผมยังเด็กเนี่ยเขาไม่เรียก growth mindset เขาจะเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นทัศนคติที่ถูกต้องนะครับผมทัศนคติที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าทางพุทธศาสนาคืออะไรสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิไว้สัมมาทิฏฐิจะไม่รู้สะกดยังไงสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นถูกนะความเห็นถูกในเชิงการพัฒนาตัวเองเนี่ยเช่นอะไรอันดับที่หนึ่งเลยนะครับผมที่เราต้องมีนะครับผมก็คือคิดว่าตัวเองพัฒนาได้นะตัวเองพัฒนาได้พัฒนาได้อันนี้คืออันดับแรกก่อนนะคิดว่าตัวเองพัฒนาได้นะมันต้องมีความคิดตรงนี้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ง้ออะไรขนาดนั้นนะตัวเองคือมนุษย์หนึ่งคนที่สามารถพัฒนาให้เก่งขึ้นมาได้นะครับผมนะเพื่อที่สามารถพัฒนาขึ้นมาให้เก่งขึ้นมาได้คือคนทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจคนที่ทัศนคติเป็นลบนะแต่ว่าพอผมเป็นครูเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีคนแบบนี้ในโลกแต่ว่ามีเยอะด้วยนะครับผมคนพวกนี้เนี่ยเขาจะพูดอยู่ทุกวันนะว่าแบบโอ้ยทำไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นโอ้ยเรามาทำอย่างนี้ไปตั้งกี่รอบแล้วเนี่ยชีวิตเราก็เหมือนเดิมเราก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างก็ทำเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าไม่มี growth mindset เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความดักดานนะใช้คำนี้นะความดักดานคือย่ำอยู่กับที่เดิมนะครับแต่คำว่าที่เดิมเนี่ยมันต้องเป็นที่เดิมที่ไม่ดีนะครับบางคนได้เงินเดือนเดือนละแสนกว่าแบบนี้ครับย่ำไปเถอะอยู่ที่เดิมก็ได้ไม่ต้องไปคือถ้าเกิดว่ามันไปสุดแล้วเนี่ยนะไปสุดแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไปใช้ชีวิตชิวๆบ้างก็ได้ไปพัฒนาทักษะเรื่องอื่นอะไรบางอย่างมันก็ได้อันนี้มันแล้วแต่คนแต่ว่าอันดับที่หนึ่งก็คือเราต้องคิดก่อนว่าตัวเองพัฒนาได้นะครับผมพอผมเป็นครูเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่ามันจะมีนักเรียนนะบางคนนะครับเขาจะพูดอย่างเงี้ยว่าโอ้ยครูให้ทำยากเกินมันไปไม่ได้หรอกมันคิดไม่ออกมันทำไม่ได้มันคิดแล้วมันไปไม่ได้หรอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำได้เลยแบบนี้คือมันไม่มีความมั่นใจไงนะพอไม่มีความมั่นใจเนี่ยมันก็จะไม่คิดว่าตัวเองพัฒนาได้พอไม่คิดว่าตัวเองพัฒนาได้อ้าวคราวนี้ไม่พัฒนาจริงๆนะก็คืออยากจะให้นักเรียนเนี่ยไปเพิ่มพลังบวกนะจะทำยังไงที่จะทำให้เรามี growth mindset นะครับผมก็คือสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือเพิ่มพลังบวกเพิ่มพลังบวกเช่นไร
เช่นตื่นมาตอนเช้าเราก็แบบโอ้ขอบคุณเตียงนุ่มๆของเราที่ทำให้เราได้นอนโอ้ขอบคุณชีวิตนะขอบคุณพ่อแม่ที่เอาอาหารมาให้เราขอบคุณที่วันนี้มีอาหารอยู่ในตู้เย็นขอบคุณโลกขอบคุณทุกอย่างพอขอบคุณทุกอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายนะแล้วก็พัฒนาต่ออีกแล้วก็บอกว่าโอ้ขอบคุณตัวเองที่ยังไม่ตายนะแบบคล้ายๆว่ากล่อมตัวเองไปเรื่อยแต่ว่าจริงๆนะกล่อมตัวเองในทางบวกนะอาจจะฟังดูตลกแต่ว่านั่นแหละนะครับนักเรียนเรามันก็จะมีประเภทนี้จริงๆโอ้ยากจริงหนอเขียนโปรแกรมยากจริงหนอนะมันก็จะไม่ได้ถ้าเกิดว่าไปพูดอย่างนั้นนะมันก็จะไม่ได้แต่ถ้าเราค่อยๆ คิดนะค่อยๆ คิดค่อยๆทำนะฮะแล้วคิดว่าตัวเองพัฒนาได้นี่สำคัญมากนะครับนะคิดว่าตัวเองพัฒนาได้คิดว่าตัวเองเก่งคนเราเกิดมาเนี่ยสมองมีอยู่แค่นี้ทุกคนมีสมองเท่ากันบางคนไปเร็วไปช้าแต่ถ้ายิ่งไม่ใช้สมองมันยิ่งฝ่อตอนนี้คิดไม่ออกมันยิ่งต้องคิดนะแต่ถ้าคิดไม่ออกทำไงคิดไม่ออกเยอะคิดอะคิดหลายรอบแล้วคิดไม่ออกก็ไปข้อหนึ่งนะครับต้องมีคอนเซปชวลถ้าไม่มีคอนเซปชวลก็ไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือมันจะได้คอนเซปชวลนะครับสังเกตคนอื่นสังเกตแล้วก็จดด้วยนะไม่ให้สังเกตแล้วก็สังเกตแล้วก็คิดเยอะนะนะบางคนเนี่ยมาเรียนกับผมเขาจะพูดอย่างนี้โอ้ยคิดจนหัวแตกแล้วก็คิดไม่ออกนะประโยคนี้เลยคิดมาจนจะหัวแตกแล้วนอนคิดทั้งคืนก็คิดไม่ออกนะครับทำไมคิดไม่ออกล่ะเพราะว่าเราขาดอินฟอร์เมชันนะฮะที่เราคิดไม่ออกเพราะว่าเราขาดอินฟอร์เมชันอินฟอร์เมชันมาจากไหนอินฟอร์เมชันมาจากนี่อ่านหนังสือนะมีอินฟอร์เมชันนะครับผมนะอ่านหนังสือก็ช่วยได้การสังเกตก็ช่วยได้นะฮะคุณจะไปฟังพอดแคสต์ฟัง YouTube อะไรเงี้ยมันก็ช่วยเหมือนกันแต่ว่าผมก็ยังพรีเฟอร์นะแบบ traditional way นะครับแบบวิธีแบบโบราณก็คืออ่านหนังสือเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เวลามาพูดใน YouTube แล้วมันจะไม่ได้มันจะขาดหายไปอ่ะนะทีนี้มี2 อย่างนะที่1ก็คือมีความคิดคำนึงหรือ conceptual ที่2คือมี growth mindset ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้มันถึงจะพัฒนาได้จริงๆนะฮะนะมันถึงจะพัฒนาได้จริงๆอันดับที่3นะครับผมที่ผมอยากจะขออนุญาตพูดวันนี้นะอันดับที่3นะครับผมก็คือความรู้พื้นฐานนะเรียกว่าความรู้พื้นฐานความรู้พื้นฐานหรือความรู้รอบตัวนั่นเองนะครับนะความรู้พื้นฐานบางคนน่ะผมคุยนะครับผมนักเรียนบางคนมาคุยกับผมอ่ะแบบโอ๊ยจะไปทำงานเขียนโปรแกรมแต่ว่าแบบคุณไม่รู้อะไรเลยอ่ะนะไม่ใช่เรื่องของการเขียนโค้ดอย่างเดียวนะครับผมความรู้พื้นฐานเช่นอะไรสังคมนะครับนะเศรษฐกิจเป็นไงตอนนี้เศรษฐกิจมันมีอะไรบ้างเศรษฐกิจจุลภาคเศรษฐกิจมหาภาค GDP คืออะไร GDP ย่อจากอะไร GDP คิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยการเมืองนะครับผมการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นไงนะครับการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์เป็นยังไงไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยมันไม่ได้นะฮะมันคือมันอาจจะไม่ได้ใช้ในการทำงานโดยตรงแต่ว่ามันทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์คนอื่นได้อย่างดิบดีนะฮะแล้วอะไรอีกวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์นะรู้ไปทำไมวิทยาศาสตร์เพื่อให้ไม่ให้คนโดนหลอกไม่ใช่ว่าเอาอะไรนะเอาสารมานะเอาสารมาแล้วเนี่ยหยดนะสารนี้ไปเปลี่ยนสีเอาหยดมะนาวลงไปเปลี่ยนสีกลับเห็นไหมกินมะนาวแล้วสามารถล้างพิษในเส้นเลือดได้เพราะงั้นเรามากินมะนาวกันเถอะ ทางที่แบบเป็นการทดลองแบบติ่งตองนะครับผมนะอันนี้คือความรู้วิทยาศาสตร์นะทำให้เราไม่โดนหลอกแล้วก็ความรู้เทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็คือหมวดความรู้ทั่วไปความรู้ทั่วไปเนี่ยมันทำให้เราสามารถคุยกับคนอื่นรู้เรื่องทำให้เราไม่โดนหลอกทำให้เราสามารถต่อยอดไปยังอื่นได้นะแล้วความรู้พื้นฐานตรงนี้มาจากไหนก็มาจากการอ่านหนังสือการสังเกตคืออย่างนึงอ่ะที่ผมรู้สึกว่าคนไทยอ่ะไม่ใช่คนไทยรู้สึกว่าคนบางคนนะคนบางคนเนี่ยขาดก็คือว่าความรู้พื้นฐานจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะเรียนมาจากโรงเรียนที่เขาอาจจะไม่ได้สอนแบบเคร่งครัดพอไม่ได้สอนแบบดิบดีเนี่ยความรู้พื้นฐานมันก็ไม่มีพอความรู้พื้นฐานไม่มีเนี่ยนะครับผมเวลามาต่อยอดนะครับเช่นเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าอ๋อ
นิวตันบอกอย่างนี้ไอน์สไตน์บอกอย่างนี้นะครับกฎทรงมวลนะฮะกฎของพลังงานนะครับพลังงานไม่สามารถทำขึ้นมาใหม่หรือทำให้หายได้ไอน์สไตน์บอกอย่างนี้นะครับใครบอกรัตเทอร์ฟอร์ดนิวบอร์บอกอย่างนี้นี่คือเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่ว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์อีกเรื่องนึงที่คนหลงลืมไปก็คือเรื่องของโปรเซสวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอินฟอร์เมชันนะครับนะอินฟอร์เมชันบวกกับโปรเซสนะโปรเซสก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เอามาใช้ในการเขียนโค้ดยังไงเช่นสมมติว่าโค้ดคุณบั๊กนะคุณเขียนโค้ดแล้วโค้ดคุณบั๊กนะเช่นเราทำวงจรเราเขียนโค้ดอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ต้องวงจรเขียนโค้ดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันบั๊กคุณสามารถมีกระบวนการในการที่จะหาคำตอบได้หรือเปล่าว่ามันบั๊กยังไงนะฮะกระบวนการในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆก็มีอะไรนะนะครับตั้งปัญหาตั้งปัญหา2ก็คือตั้งสมมติฐานนะครับอันดับที่3คือออกแบบการทดลองนะลายมืออาจจะช่วยหน่อยออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานนะนะครับตั้งปัญหาตั้งสมมติฐานออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานอันดับที่4ก็คือทำการทดลองนะอันดับที่5คือวิเคราะห์บวกสรุปนะครับอันเนี้ยสำคัญมากเลยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะฮะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันสำคัญมากเลยสำคัญยังไงล่ะสำคัญคือยกตัวอย่างเช่นคุณเขียนโค้ดคุณบั๊กคุณต้องมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้บั๊กนั้นอยากจะทำอะไรอยากจะทำ data science นะครับอยากจะเป็นนัก data science คุณก็ต้องมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ data science ไม่ใช่ใช้โปรแกรมเก่งไม่ใช่ใช้ excel เก่งไม่ใช่ใช้power bi เก่งไม่ได้ใช้google bigquery เก่งนะไม่ใช่พวกนั้นเนี่ยคือเครื่องมือเฉยๆแต่ว่า data science เนี่ยมันต้องเริ่มจากนะเริ่มจากนี้แหละเริ่มจากปัญหาสมมติฐานนะครับการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานแล้วก็ไอ้พวกนั้นเนี่ยถึงจะมาเรื่องของการวิเคราะห์ผลนะครับผมพฤติกรรมผู้บริโภคนะผู้บริโภคก็มีพฤติกรรมซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยถ้ากลุ่มตัวอย่างมากพอเราก็สามารถโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภคได้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์อะไรบางอย่างนะไอ้พวกนี้คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นเลยแต่นี้คือตอนนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเราลืมวิทยาศาสตร์มาต้นมาปลายไปหมดแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมา data science แล้วเราก็คิดว่า data science ก็คือ power bi bigquery นะ sql noql ต่างๆซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมมันไม่ใช่นะฮะ data science คือ science คุณต้องมีพื้นฐานวิทยาศาสตร์ให้มันแน่นๆมาก่อนนะอันนี้คือข้อที่3เนาะเรื่องของความรู้พื้นฐานนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีอ่ะทำไงไม่มีก็เรียนนะอ่านหนังสือเรียนนะทุกคนฝึกกันได้นะจะอายุ20 30ทุกคนก็ต้องกัดฟันฝึกเพราะว่าทำไมตอนเด็กไม่ได้เรียนตอนเด็กไม่ได้เรียนตอนโตก็ต้องเรียนนี่แหละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเด็กโรงเรียนมันห่วยไม่ยอมสอนให้มันดีๆอ่ะโรงเรียนมันห่วยแล้วก็ต้องมาเรียนตอนโตก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับผมไม่ใช่แบบว่าไม่พูดละกันนะมันก็จะมีแบบบางคนเขาก็จะชอบบ่นๆอยู่ก็รู้ว่าตอนเด็กไม่เคยเรียนเด็กไม่เคยเรียนก็มาเรียนตอนนี้ก็ได้นะครับผมอันดับที่4นะครับผมก็คือทักษะวิชาชีพทักษะวิชาชีพทักษะวิชาชีพเนี่ยก็คือเรื่องของยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์คุณต้องเขียนโปรแกรมเก่งนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์แต่คุณเขียนไม่ได้นะเขียนได้แค่นิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ทักษะวิชาชีพเนี่ยมันทำให้คุณสามารถไปทำงานแล้วเขารับคุณทำงานนะอันนี้ยังไงก็ต้องสำคัญอยู่แล้วนะครับทักษะวิชาชีพเนี่ยมันต้องลึกลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมเนี่ยการเขียนโปรแกรมใช่ไหมมันชั้นที่หนึ่งนะการเขียนโปรแกรมนะการเขียนโปรแกรมมันชั้นที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือต้องมีประสิทธิภาพด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเขียนโปรแกรมเก่งนะแต่ว่าทำนานมากเลยกว่าจะเสร็จอันนี้ก็คือไม่มีประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้อันดับที่3นะครับผมก็คือ เขียนโปรแกรมเก่งมีประสิทธิภาพแล้วก็คือแก้ปัญหาได้
แก้ปัญหาได้ผมมีเพื่อนที่เขาทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมเขาก็จะบ่นประมาณว่าเนี่ยแบบเด็กจบใหม่นะอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่เป็นนั้นก็ทำไม่เป็นทำแบบติดๆขัดๆไปหมดนะครับไอ้พวกบริษัทเนี่ยมันอยากได้คนที่แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองจบในคนเดียวนะอันนี้คือหน้าที่ของความเป็นวิศวะหน้าที่ของวิศวกรหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์นะฮะก็คือแก้ปัญหาได้ก่อนคุณจะไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าคุณต้องแก้ปัญหาให้ตัวเองได้ก่อนไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ว่าคุณติดยุกยับไปหมดนะฮะนะลีนุกซ์นะก็ใช้ไม่เป็นนะลงพวกเซิร์ฟเวอร์ก็ติดนี่ติดนู่นติดนั่นนะครับเขียนโปรแกรมก็ติดนี่ติดนู่นติดนั่นอันนี้ไม่เคยเป็นไม่เคยทำไม่ได้นะครับไม่เคยทำก็ต้องไปหามามันไม่มีใครเคยทำอยู่แล้วตอนสมัยผมเรียนมันก็ยังไม่มีอะไรแบบทุกวันนี้นะฮะสมัยผมเรียนผมก็เรียนอย่างอื่นมาทุกวันนี้ก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นอาชีพแบบนี้เนาะนะทักษะวิชาชีพมันต้องมีอยู่ตลอดพัฒนาตลอดข้อที่5นะครับผมก็คือเรื่องของความสร้างสรรค์หรือว่าครีเอทีฟนะครีเอทีฟนะครีเอทีฟเนี่ยมันจะมาจากอันที่1เลยก็คือ modification นะครีเอทีฟนี่ไม่ใช่ว่าครีเอทีฟสร้างสรรค์อะไรเยอะแยะไม่ใช่แบบสร้างสรรค์สิ่งใหม่อะไรขนาดนั้นนะนะเราเอาของที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ได้ไหมเราจะมีวิธีการยังไงให้สมองของเรามันสามารถทำงานนะครับผมได้แบบแจ่มแจ้งได้แบบว่าดิบดีอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าทำอันนี้แล้วก็จบยังไม่ทันอะไรเลยเดี๋ยวนะครับผมนะนะครับผมก็คือแบบจะพูดยังไงครีเอทีฟคือความสร้างสรรค์ความสร้างสรรค์เนี่ยอันดับที่1เลยก็คือว่าการแบบปรับปรุงอ่ะ modify ของที่มีอยู่แล้วนะให้มันดีขึ้นนะครับผมเช่นไรเช่นเรามีโค้ดอยู่แล้วนะแค่จะเขียนใหม่หมดแล้วก็ modify บางส่วนเช่นไรเช่นเรามีอะไรแบบพูดไม่ถูกของบางอย่างอะไรอยู่แล้วเราก็มาปรับปรุงนิดๆหน่อยๆให้มันดีขึ้นนะความสร้างสรรค์ในที่นี้ที่ผมหมายถึงก็คือประมาณนี้เราปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะสร้างสรรค์ตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามนะฮะความสร้างสรรค์อันนี้ก็เป็นทักษะที่ต้องเรียนเหมือนกันแล้วก็ขอว่าให้นักเรียนนะครับผมดอกจันไว้3ดอกเลยความสร้างสรรค์นี่ยิ่งจะเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุค AI เพราะว่าหากใครมาเรียนคอร์ส AI กับเราเนี่ยก็จะเข้าใจว่า AI เนี่ยสิ่งที่มันทำให้เก่งมีอยู่2อย่างอันดับที่1ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์อันดับที่2คือเรื่องของการสร้างสรรค์นี่คือสิ่งที่ AI มันยังไม่เก่งนะฮะAI บางคนบอก AI มันวาดรูปได้วาดสวยด้วยแต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่สร้างสรรค์มันวาดตามพร้อมที่เราใส่เข้าไปนะฮะถ้ามันสร้างสรรค์จริงมันต้องคิดออกเองนะมีความสามารถในการสื่อสารถึงจิตใจคนแล้วก็คิดออกเองว่าจะวาดยังไงให้มันแบบกินใจคนดูอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันยังทำแบบนั้นไม่ได้นะครับสิ่งที่ต้องอาศัยคนก็คือคนเนี่ยต้องช่วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งทักษะเรื่องของความสร้างสรรค์เนี่ยจะเป็นอะไรที่สำคัญมากในอนาคตนะฮะเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากสำคัญจริงๆนะฮะเพราะงั้นต้องฝึกอันนี้ต้องฝึกนะผมมีกระบวนการฝึกอยู่เดี๋ยวจะเอามาแชร์เรื่อยๆนะครับผมนะคือบางคนบอกเราเขียนโค้ดอาจจะไม่โดน AI disrupt ก็ได้จะคิดยังไงก็ไม่ถูกนะครับผมเพราะว่านะครับคุณป้าเคที่นะครับผมที่ทำกองทุนนะกองทุนที่ชื่อว่า ARK นะฮะเขาก็ทำรีเสิร์ชไว้เขาบอกว่าการใช้ AI มาเขียนโค้ดเนี่ยใช้ AI มาช่วยเขียนโค้ดเนี่ยทำให้โปรแกรมเมอร์1คนนะครับเขียนโค้ดเร็วขึ้นกว่าเดิม10เท่านะครับสิ่งที่โปรแกรมเมอร์เนี่ยต้องทำก็คืออะไรต้องไปศึกษาเรื่องของการแก้ปัญหานะฮะแล้วก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้แบบสร้างสรรค์ส่วนเรื่องงานระดับล่างงานระดับล่างเช่นเรื่องของการเขียนโค้ดอะไรเงี้ย AI มันก็จะมาช่วยนะครับอันนี้คือพูดถึงในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้านี่คือเรื่องราวจะเป็นประมาณนี้เนาะนะความสร้างสรรค์นี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่มีความสร้างสรรค์เราทำอะไรต่อไม่ได้นะฮะอันดับที่6นะครับผมก็คือการสื่อสารนะการสื่อสารนะการสื่อสารหรือคอมมิวนิเคชันนะครับพูดยังไงให้คนอื่นเขาเข้าใจสิ่งที่เราพูดพูดยังไงให้คนอื่นเขาเชื่อตามที่เราพูดนะครับพูดยังไงให้กินใจคนอื่นเขานะนี่คือการสื่อสารเราไม่ได้ทำงานคนเดียวละนะครับเราต้องทำงานร่วมกับคนอื่นเราต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ถูกต้องนะฮะอันดับที่7ก็คือเรื่องของอะไร
EF นะ EF EF นี่ EF นี่ย่อจาก Executive Function นะครับผม EF เนี่ยผมแยกอย่างงี้มันมีเรื่องของเด็กนะเรื่องของเด็กเนี่ย EF เด็กทำอะไรได้สำหรับเด็กก็คือทำให้เกิดจดจำนะจดจำนะเขียนไม่สวยจดจำถ้าเกิดว่าเด็ก EF ไม่ดีเนี่ยเราจะจำไม่ค่อยได้จดจำได้ทำตามคำสั่งได้จดตามได้ทำตามคำสั่งได้อดทนอดทนอะไรอดทนต่อสิ่งเล้านะอดทนต่อสิ่งเล้าแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยหรือว่าเวลาที่เราต้องใช้พลังงานพลังแรงกายเนี่ยนะครับมันต้องมีความอดทนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยอ่านหนังสือเตรียมสอบมันไม่สนุกนะแต่กดมือถือดู TikTok นะครับเปิด TikTok มาเลยภายใน3วิมันมีความสุขเลยนะนะสมองถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกส่วน EF มาเนี่ยเราจะไม่สามารถอดทนต่อสิ่งเราได้นะถ้าเกิดว่าเราฝึกมาดีเนี่ยเราสามารถทำให้เราเนี่ยนะครับอดทนต่อสิ่งเรานะดูอะไรดู TikTok 3วินาทีมีความสุขเลยเล่น Facebook 3วินาทีมีความสุขเลยนะครับผมใช้ยาเสพติดนะฮะนะสูดเข้าไปฟืด8วิมีความสุขเลยนะครับอันนี้พวกนี้คือสิ่งเล้าทั้งนั้นแล้วยิ่งสมัยใหม่นะครับผมเด็กที่เกิดมาเนี่ยนะครับในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะเราแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยมันก็โผล่มาเพื่อสร้างสิ่งเล้าให้เราแบบไปสนใจมันอยู่แล้วนะนั่นคือหน้าที่ของพวกเทคโนโลยีต่างๆ TikTok YouTube อะไรพวกนี้นี่คือหน้าที่ของมันก็คือเล้าเราให้อยู่กับแพลตฟอร์มของเขานานๆเพื่อที่จะขายโฆษณานะทีนี้ทำไงให้เราต้านทานได้ก็คือเรื่องของ EF นั่นเองนะนะแล้วก็เรื่องของอะไรการทำตามกฎนะทำตามกฎนะครับผมแล้วก็อะไรทำงานเป็นกลุ่มนะทำงานเป็นกลุ่มนะครับอันนี้คือเรื่องของ EF ของเด็กนะแล้วก็มีเรื่องของ EF ของผู้ใหญ่อีกนะครับคือเราจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับเรื่องของผู้ใหญ่เนี่ย EF มันจะทำให้เราจัดระเบียบนะจัดระเบียบเขาว่าจัดระเบียบคือไม่ใช่ห้องเป็นระเบียบนะมันคือจัดระเบียบว่าเราควรจะทำอะไรตอนไหนนะครับนะมีแผนนะครับมีแผนอยู่ตลอดว่าเราควรจะทำอะไรวางแผนล่วงหน้านะครับแก้ปัญหาได้นะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนี่คือทั้งหมดนี่คือเรื่องของ EF ทั้งหมดเลยนะครับผม EF เนี่ยมันมาจากสมองส่วนหน้านะครับก็คือ prefrontal cortex นะครับเป็นสมองส่วนคิดนะครับสมองส่วนคิดที่ต้องใช้สติสัมปชัญญะในการคิดนะฮะต้องใช้ consciousness ในการคิดเป็นสมองที่ทำงานช้านะครับใช้พลังงานเยอะนะครับผมแต่ว่ามันจะอยู่คนละส่วนกับสมองส่วนอารมณ์สมองส่วนอารมณ์เนี่ยคือสมองที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือเป็นพวกต่อมทาลามัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมองส่วนกลางนะมันก็จะมีพวกต่อมสำหรับหลั่งสารแห่งความสุขเช่นอะดรีนาลีนแล้วก็อีกหลายอย่างนะฮะซึ่ง EF เนี่ยนะฮะคือสมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้าเนี่ยคือเป็นอวัยวะ1ของสมองซึ่งต้องฝึกนะฮะถ้าเกิดว่าสมองส่วนหน้าไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับเราไม่สามารถอดทนต่อสิ่งเร้าได้เราไม่สามารถวางแผนได้นะครับเราไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องทำใหม่หาวิธีใหม่บางคนทำมานิดนึงยังไม่ทันจะอะไรเลยก็เลิกนะมันไม่ใช่อันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับประสบการณ์หรือไม่ประสบการณ์มันคือเกี่ยวกับเรื่องของว่าเรามีความอดทนแค่ไหนบางคนทำอะไรมายังไม่ทันประสบความสำเร็จเลยทำมาครั้งเดียวนะครับมีปัญหานู่นนี่นั่นก็เลิกทำอันนี้ก็เลิกทำอันนั้นก็เลิกนะนี่ก็คือ EF ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่า EF ดีก็คือทำไมมันมีการวางแผนมันมีการอ้อไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เอามาทำใหม่เอามาคิดใหม่เอามาวางแผนใหม่เสียใจร้องไห้นะครับ1วันแล้วก็เอามาทำใหม่อีกนี่คือเรื่องของ EF EF คือสมองส่วนหน้าเป็นสมองส่วนที่อยู่ตรงเนี้ยนะเป็นสมองส่วนที่ใช้คิดแบบ consciousนะฮะใช้คิดแบบ conscious นะครับซึ่ง EF เนี่ยมันต้องฝึกตั้งแต่เด็ก
นะครับ0ถึง9ปีนะครับผมแต่ถามว่าโตแล้วนะครับโตแล้วเนี่ยถ้า EF ไม่ดีก็ต้องฝึกอีกเหมือนกันนะไม่งั้นมันก็ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้นะครับอันดับที่8นะฮะอันดับที่8ที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็ร่ำรวยไม่ดักดานนะอันดับที่8คือสามารถให้กำลังใจตัวเองได้นะให้กำลังใจตัวเองได้คืออันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยโลกยุค AI เนี่ยมันเป็นไปได้เยอะมากมีความเป็นไปได้สูงว่าเราจะทำอะไรก็ตามแล้วก็จะเฟลนะคนที่ประสบความสำเร็จมีน้อยส่วนคนที่ล้มเหลวมีเยอะนะครับคนที่ล้มเหลวแล้วลุกขึ้นใหม่แล้วก็ล้มเหลวอีกแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกแล้วก็ล้มเหลวใหม่อีกแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกสักวันนึงมันต้องประสบความสำเร็จแต่บางคนเนี่ยนะครับทำไมครับล้มเหลวทีเดียวแล้วก็เลิกเลยนะล้มเหลวอีกทีก็เลิกอีกเลิกเปลี่ยนแบบนี้ก็ไม่มีทางสำเร็จได้เพราะว่ามันทำไมครับเปลี่ยนเร็วเกินนะจะทำไงให้เราทนอยู่กับความล้มเหลวได้เรื่อยๆก็คือรู้จักให้กำลังใจตัวเองนะฮะแล้วผมให้กดไปหนึ่งอันนะฮะนะกด10ข้อนะกด10ข้ออ่ะกด10ข้อคืออะไรกด10ข้อคือว่าเวลาคุณทำสมมติว่าเขียนโค้ดเนี่ยเขียนโค้ดครั้งแรกแล้วบั๊กนะคุณต้องเขียนครั้งที่10มันถึงจะหายบั๊กนะฮะไปสอบโทอีกโทเฟลสอบไม่ผ่านคุณต้องสอบไปเลยคิดเลยว่าเราจะสอบ10รอบสอบไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรไม่เสียใจเพิ่งสอบครั้งแรกบางคนบอกว่าสอบไม่ผ่านก็เออพอละเลิกมันไม่ใช่นะฮะสมัยผมสอบโทเฟลผมก็สอบตั้งหลายรอบกว่าจะผ่านนะก็สอบไปสอบไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็สอบอีกนะฮะนะนี่คือต้องให้กำลังใจตัวเองนะฮะแต่มันเปลืองตังค์นะค่าสอบมันแพงนะฮะเพราะงั้นเราก็ทำไมเราก็คือคิดเลยว่าแบบสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจก็สอบอีกไม่ใช่ว่าเราโง่สอบไม่ผ่านแล้วก็สอบอีก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 เดี๋ยวมันก็ต้องผ่านนะฮะอันนี้ก็คือต้องความสามารถให้กำลังใจตัวเองได้นะครับอย่างเวลามาเขียนโค้ดมาโค้ดหัวร้อนเขียนโค้ดรอบแรกไม่ออกหัวร้อนนะหัวร้อนมันไม่มีทางออกครับชีวิตมนุษย์มันไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์จะหัวร้อนแค่ไหนก็ตามเนี่ยคอมพิวเตอร์มันไม่ได้จะทำให้เราได้นะคอมพิวเตอร์เนี่ยเปรียบเสมือนแบบเทพเจ้าอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องบวงสรวงมันด้วยโลจิกที่ถูกต้องนะฮะผ่านนะครับผ่านบทสวดมนต์ก็คือโค้ดนะผ่านบทสวดมนต์ที่อาจจะไม่เข้าใจในทีแรกนะเราต้องมีความเข้าใจในบทสวดมนต์เพื่อที่จะบวงสรวงเทพเจ้าแห่งคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่เราบวงสรวงผิดวิธีนะฮะเทพเจ้าบอกว่าผิดไม่ให้ผ่านเราก็หัวร้อนแล้วหัวร้อนเทพเจ้าบอกกูไม่สนใจมึงจะหัวร้อนก็หัวร้อนไปนะฮะในเมื่อบวงสรวงผิดวิธีนะฮะโลจิกไม่ถูกต้องนะครับนะภาษาที่เอามาบวงสรวงไม่ถูกต้องเทพเจ้าบอกไม่สนใจนะฮะเราก็ไม่ต้องเครียดนะเห็นบางคนเครียดโอ้ยหัวร้อนทำไปข้อแรกหัวร้อนข้อ2อีกไม่พออีกหัวร้อนอีกอ้าวกฎนี้ไปใช้เอากฎนี้ไปใช้เลยทำทุกอย่างในชีวิตก็คือทำ10ข้อเอาใหม่10ครั้งเอา10ครั้งดีกว่าไม่ใช่10ข้อ10ครั้งนะคิดเลยว่าจะสำเร็จนะจะสำเร็จครั้งที่10ทำอะไรก็ตามเนี่ยคิดเลยว่าจะสำเร็จครั้งที่10นะเพราะงั้นทำไปครั้งแรกอย่าเพิ่งหัวร้อนทำไปครั้งแรกไม่ผ่านไม่เป็นไรทำไปครั้งแรกพังไม่เป็นไรคิดเลยว่าเราจะสำเร็จครั้งที่10แต่ว่าอย่าเพิ่งเลิกนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งเลิกนะครั้งที่10แล้วยังไม่สำเร็จก็ครั้งที่11ไปเรื่อยๆแต่ครั้งที่10แล้วมันต้องสำเร็จแหละนะครั้งที่10แต่ทำแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ใช่ว่าทำไปซื่อๆดื้อๆเราต้องมีการพิจารณาด้วยว่าไอ้แต่ละครั้งที่ผ่านมาเราพลาดตรงไหนแล้วต้องปรับปรุงยังไงมันถึงจะสำเร็จปรับปรุงยังไงให้มันดีขึ้นนะฮะแต่เราไม่ต้องเสียใจนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราผมคุยกับนักเรียนเนี่ยบางท่านเสียใจง่ายจังเลยนะผมก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละคอมพิวเตอร์นะครับชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่าต้องเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเราถูกหล่อหลอมด้วยนะครับหล่อหลอมด้วยสังคมของ TikTok แล้วก็ Instagram ซึ่งทุกชีวิตที่อยู่ใน Instagram มันจะต้องไฮโซสวยหรูนะครับนะครับเป็นผู้หญิงก็คือหุ่นดีนะครับเป็นผู้ชายก็คือว่าชีวิตดีขับซุปเปอร์คาร์ทุกคนเป็นแบบนั้นหมดนะแต่ว่าจริงๆโลกจริงมันไม่ใช่นะครับคนมันก็มีล้มเหลวคนมันก็มีแบบ
มันต้องมีแบบว่าด้านมืดด้านชั่วด้านที่แบบว่าแบบไม่ได้เรื่องนะเราก็คิดเลยว่าเออมันไม่ได้เรื่องก็ไม่เป็นไรเราคือคนธรรมดาเราคือคนธรรมดาที่อยากจะประสบความสำเร็จเพราะงั้นเนี่ยผิดแล้วมันไม่สำเร็จครั้งที่1ก็ไปทำครั้งที่2ครั้งที่2ไม่สำเร็จก็ทบทวนดูดิครั้งที่1ครั้งที่2มีอะไรก็ไปทำครั้งที่3ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพอทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ละครั้งที่เราทำเนี่ยเราจะไม่ใช่แบบว่าทำแล้วมันก็จะเหมือนเดิมเราก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆพอเราเก่งขึ้นทีละนิดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสักวันนึงเราก็จะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับนะสักวันนึงเราก็ต้องประสบความสำเร็จแน่นอนนะทบทวนกันนะครับผม8ข้อนะครับที่ทำให้ชีวิตบวกๆชีวิตบวกๆก็คือชีวิตที่ไม่ดักดานชีวิตที่ไม่ดักดานก็คือชีวิตที่มันมีความสำเร็จมีความร่ำรวยนะฮะแต่ว่าร่ำรวยของผมในที่นี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่ามีเงิน100ล้านนะไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าร่ำรวยในนิยามของผมนะฮะที่เราคุยกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะฮะนะก็คือว่าความร่ำรวยคือว่าคุณเกษียณแล้วตอนแก่เนี่ยคุณไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลานนะคุณเกษียณแล้วคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศคุณไปคุณเกษียณแล้วคุณอยากจะใช้ชีวิตยังไงคุณอยากจะป่วยเข้าโรงพยาบาลเข้าเอกชนได้คุณไปนะครับอันนั้นคือความร่ำรวยในนิยามของผมนะฮะสิ่งที่จะทำให้เราไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยนะครับผมก็จะต้องมาพูดถึงสมการความรวยก่อนสมการความรวยก็คือ value คูณ scale value เกิดจากการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้การแก้ปัญหาที่ลูกค้าเนี่ยต้องแก้ปัญหาทางความคิดนะแก้ปัญหาทางร่างกายก็เหมือนกันแก้ปัญหาทางร่างกายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณต้องแบบสุดยอดซึ่งมันน้อยคนที่จะสุดยอดนะทางความคิดมันอาจจะง่ายกว่านะแก้ปัญหาด้วยร่างกายเช่นอะไรเช่นคุณเป็นหมอผ่าตัดที่ผ่าเก่งมากนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ใช่หมอเพราะงั้นความน่าจะเป็นที่เราจะกลายเป็นหมอผ่าตัดที่เก่งมากเนี่ยมันก็จะน้อยนะฮะนะเพราะงั้นเนี่ยคือถ้าหมอผ่าตัดเนี่ยมันรายได้ดีอยู่แล้วนะแต่ทีนี้เราเป็นคนธรรมดาเราพูดถึงเคสทั่วๆไปพูดถึงเคสแบบปุถุชนธรรมดาเราไม่ได้พูดถึงแบบถวัลย์ดัชนีเฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์หมอผ่าตัดที่ผ่าตัดได้แบบแผลเล็กมากเก่งมากนะไม่ใช่แบบนั้นเราพูดถึงคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยอยากจะอะไรที่มันร่ำรวยเนี่ยมันก็ต้องใช้ความคิดแก้ปัญหานะคนจ่ายเงินเพื่อความคิดคนไม่ได้จ่ายเงินเพื่อแรงงานพูดอย่างนี้ดีกว่านะนี่มันเป็นยุค AI ยุคอะไรอย่างเงี้ยคนจ่ายเงินเพื่อความคิดคนไม่ได้จ่ายเงินเพื่อแรงงานแรงงานหาได้ทั่วไปแต่ว่าความคิดต่างหากที่เป็นของหายากนะความคิดที่มันมีความสร้างสรรค์นะมันคือของหายากเราจะมีอย่างนั้นได้เนี่ยอันดับที่1เลยเราต้องมีเรื่องของคอนเซปชวลหรือความคิดคำนึงก่อนถ้าไม่มีทำไงอ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือแค่ไหนถึงเรียกว่าเยอะปีหนึ่ง20เล่มขึ้นไปนะครับถึงจะเรียกว่าเยอะนะอ่านแล้วก็ไม่ใช่อ่านผ่อนผ่านเลยนะอ่านแล้วก็ต้องคิดตามนะว่าเขาคิดยังไงเขาว่ายังไงนะครับผมอ่านหนังสือนะครับจะดูพวกยูทูบนะที่เป็นพอดแคสต์ให้ความรู้ก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าผมก็ยังพรีเฟอร์การอ่านหนังสือมากกว่าอย่างอื่นนะฮะแล้วก็การสังเกตพวกนี้เนี่ยทำให้เราได้คอนเซปต์นะครับหลายคนเนี่ยมาเรียนกับผมเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้ว่าคิดไม่ออกเพราะว่าอินโฟมิชันไม่พอท่องไว้คิดไม่ออกเพราะว่าอินฟอร์เมชันไม่พอทำไงอ่านหนังสืออ่านไปเถอะอ่านไปเรื่อยๆนะฮะทำธุรกิจแล้วขาดทุนทำไงขาดทุนก็เลิกนะขาดทุนก็เลิกนอนอยู่บ้านอ่านหนังสืออ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หาวิธีใหม่ที่มันไม่ขาดทุนได้นะฮะไม่ใช่ขาดทุนก็ทุ่มซีทำไปทำเหมือนเดิมวันนี้ทำเหมือนเดิมพรุ่งนี้ทำเหมือนเดิมปะเลยนี้ทำเหมือนเดิมมันจะหายขาดทุนมันเป็นไปไม่ได้นะฮะการเขียนโปรแกรมก็เหมือนกันนะครับผมบางคนมันก็จะแบบว่าก็คือตอบช้อยสองมาแล้วก็ผิดนะมันก็ตอบช้อยสองอีกนั่นแหละก็ผิดอีกแล้วมันก็ตอบช้อยเดิมเพราะไม่รู้จะเป็นมันก็ต้องผิดเหมือนเดิมนะเพราะว่าตรวจด้วยคอมพิวเตอร์นะครับตอบช้อยสองครั้งที่หนึ่งมันผิดครั้งต่อไปคุณจะต้องคิดไหมว่าไอ้ที่คุณตอบมันผิดเพราะอะไรคุณจะต้องเปลี่ยนข้อตอบไหมไม่ใช่ว่าคุณตอบมาข้อเดิมแล้วคุณก็มาหัวร้อนหาว่าโปรแกรมมันผิดนะฮะอันดับที่สองก็คือ growth mindset นะครับผมนะ growth mindset ก็คือGrowth Mindset ก็คือมีทัศนคติที่ถูกต้องทัศนคติที่ถูกต้องที่ผมฝากไว้ก็คือว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้ตัวเองเก่งขึ้นได้ทุกอย่างสามารถพัฒนาได้นะฮะนะครับโดยการเติมพลังบวกให้ตัวเองนะฮะถ้าพลังบวกไม่มีมาหาผมนี่โทรมาใครที่รู้สึกท้อแท้ชีวิตโทรมานะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ท้อแท้อีกกว่าเดิมไม่ใช่ล้อเล่นนะเดี๋ยวผมคุยให้นะฮะ
เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็อันดับต่อมาคือว่าคุณต้องมีความรู้พื้นฐานความรู้พื้นฐานเนี่ยมันทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์นะฮะทำให้คนสามารถเข้าใจมนุษย์คนอื่นนะครับคุณต้องมีความรู้เศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอะไรเงี้ยนะอินเทอร์เน็ตทำงานยังไงอะไรพวกนี้คุณต้องรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพวกนี้คุณต้องรู้แบบอาจจะไม่ได้รู้แบบลึกซึ้งถึงขนาดว่าแบบสามารถอธิบายทฤษฎีสัมพันธภาพภาคทั่วไปของไอน์สไตน์ให้แบบว่าเด็กที่บ้านฟังได้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะก็คือความรู้ว่าวิทยาศาสตร์อย่างเช่นแบบเคมีเบื้องต้นนะฟิสิกส์เบื้องต้นนะครับกฎนิวตันอะไรเงี้ยนะครับเทอร์โมไดนามิกข้อ2อะไรเงี้ยเทอร์โมไดนามิกอาจจะไม่ต้องรู้นะครับนั่นแหละนะก็คือวิทยาศาสตร์ทั่วไปอ่ะนะซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเรียนแต่ม.ต้นแล้วคนมักจะไปสนใจอินฟอร์เมชันจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์อีกแง่หนึ่งก็คือโปรเซสที่ผมพูดไปแล้วนะซึ่งมันก็จะมาประยุกต์กับการเขียนโปรแกรมหรือการทำธุรกิจหรือว่าไปประยุกต์กับอาชีพอย่างอื่นอีกเช่น data ส่ง data ใส่นะฮะแล้วก็อันดับที่4คือทักษะวิชาชีพทักษะวิชาชีพก็คือว่าคุณต้องสุดในด้านที่คุณทำถ้าเกิดว่าคือแบบเข้าใจป่ะอย่างเช่นแบบว่าอะไรดีเช่นแบบว่าอยากจะเป็นนักโฆษณาแต่ว่าเราไม่มีความรู้เรื่องของสารการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เราอยากจะมีเราอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์เราก็ต้องรู้ให้มันครอบคลุมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้หมดนะไม่ใช่เราจะเขียนโปรแกรมเป็นอย่างเดียวมันไม่ใช่อีกนะเราคือถ้าเกิดว่าทักษะด้านการเขียนโปรแกรมไม่แน่นเนี่ยนะผมเห็นบางคนเนี่ยทักษะด้านการเขียนโปรแกรมไม่แน่นคุยไปคุยมาย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็นที่ว่าความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานอาจจะไม่มีด้วยซ้ำนะพอคอมพิวเตอร์พื้นฐานเนี่ยทักษะเรื่องของคอมพิวเตอร์พื้นฐานไม่มีเนี่ยมันจะมีความที่อยากจะทำอะไรแปลกๆที่เขาไม่ทำกัน นะไม่ยกตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวมันกระทบหลายคนในเพจเรานะครับที่ปรึกษามาทางเมสเซจหรืออะไรเงี้ยนะฮะเอาเป็นว่าคือว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ได้สามารถทำได้ทุกอย่างในโลกเทคโนโลยีที่เราอยู่ในปัจจุบันมันไม่ได้สามารถทำได้ทุกอย่างในโลกเช่น Wi-Fi มีข้อจำกัดยังไงนะฮะ Zigbee ข้อจำกัดของมันเป็นยังไงนะครับ Bluetooth ข้อจำกัดของมันเป็นยังไงพอเราไม่มีความรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปพยายามทำอะไรที่เขาไม่ทำกันนะมันก็จะไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปรู้ด้วยนะฮะทำแบบที่ชาวบ้านเขาทำอ่ะมันจะปัญหาน้อยนะแต่ถ้าเราอยากจะทำที่คนอื่นเขาไม่ทำเราก็ต้องมีความสร้างสรรค์นะมีความสร้างสรรค์คำว่าสร้างสรรค์ของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบมาถึงคุณวาดภาพแบบโมนาลิซาคุณแบบเป็นคนครีเอทยุคของแบบยุคใหม่ครีเอทอะไรใหม่แบบขนาดนั้นไม่ใช่นะความสร้างสรรค์ของผมในที่นี้ก็คือว่าเราโมดิฟายของเดิมที่มีอยู่แล้วนะฮะความสร้างสรรค์เกิดจากการแก้ปัญหาเล็กๆทีละนิดนะโดยการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นค่อยๆทำทีละนิดนะฮะแล้วก็ผมดอกจันไว้2ดอกนะฮะสำหรับความสร้างสรรค์นี่จะเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับยุค AI เนาะนะครับแล้วก็ทักษะเรื่องของการสื่อสารนะครับแล้วก็อันดับที่7ก็คือ EF เนี่ยมันพูดรวมๆแต่ว่าเอาเป็นว่า EF เนี่ยคือทักษะที่ออกมาจากสมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้าคือสมองส่วนเหตุผลนะสมองส่วน consciousness นะครับ EF คืออะไร EF คือการวางแผนแล้วก็การทำตามแผนแล้วก็พอมันล้มเหลวเราก็ไม่ต้องไปเสียใจแล้วก็วางแผนใหม่ทำตามแผนใหม่ทำอย่างเงี้ยเป็นเรื่อยนี่คือสรุปของ EF สั้นๆนะครับซึ่งคนที่ EF ไม่ดีเนี่ยมันก็จะ fail นะมันก็จะ fail ที่แบบทำไปผิดแล้วมันก็จะเลิกทำนะความจำมันก็จะไม่ค่อยดีนะความจำในที่นี้คือความจำใช้งานนะภาษาอังกฤษเรียกว่า working memory นะความจำมันมีความจำใช้งานกับความจำใช้สอบความจำใช้สอบนี่ก็คือเราจำแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช้แต่ว่าความจำใช้งานเนี่ยมันต้องเด้งออกมาทันทีที่จำเป็นต้องใช้นะเช่นแบบว่าอยู่หน้างานนะครับผมกำลังเขียนโค้ดอยู่หน้างานบริษัทวิกฤตแล้วต้องส่งโปรเจกต์นี้พรุ่งนี้นะความจำตรงนี้มันจะต้องเด้งออกมาแล้วก็ใช้ตอนนั้นเลยนะไม่ใช่มีอารมณ์ต้องไปแบบว่ามันไม่ได้นะนี่คือ EF นะมันอยู่ที่สมองส่วนหน้านะครับผมการทำตามคำสั่งการอดทนต่อสิ่งเล้าการทำตามกฎการทำงานเป็นกลุ่มนะฮะ
บางคนก็ทำงานเป็นกลุ่มไม่ได้นะฮะถ้าผู้ใหญ่ก็คือมีเรื่องของแผนการแก้ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี่คือพวกนี้คือเรื่องของ EF ทั้งนั้นก็คือสมองส่วนหน้านะหลักๆก็คือเรื่องของความอดทนอดทนต่อสิ่งเล้านะฮะอดทนที่จะทำงานให้เสร็จก่อนไปดู TikTok นะฮะอะไรแบบนี้แล้วก็อันดับที่8สำคัญสุดก็คือเรื่องของการให้กำลังใจตัวเองบางคนทำ1รอบแล้วก็ไม่สำเร็จก็เลิกละแต่ว่าผมบอกไม่ได้นะเราต้องให้กำลังใจตัวเองไปเรื่อยๆนะผมให้กดไป10ครั้งกด10ครั้งคือว่าคุณคิดเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จครั้งที่10ครั้งที่1คุณเฟลไม่ต้องเสียใจเพราะมันเพิ่งครั้งแรกครั้งที่2คุณเฟลก็ไม่ต้องเสียใจอีกเพราะมันเพิ่งครั้งที่2ครั้งที่3คุณเฟลอีกก็ไม่ต้องเสียใจอีกเพราะมันเพิ่งครั้งที่3แต่ว่าแต่ละครั้งที่คุณล้มเหลวเนี่ยเราต้องมีความคิดด้วยว่าเราจะมีการปรับปรุงครั้งต่อไปให้มันดีขึ้นอย่างไรนะฮะผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตฝากไว้สั้นๆแค่นี้นะครับผมนะหลังจากที่ไม่ได้มาคุยกันนานนะฮะผมก็กำลังติดงานอยู่หลายอย่างหลักๆก็คือเตรียมสอนเนาะเพราะว่าเตรียมสอนนี่มันเหนื่อยมากเลยนะใช้เวลาเยอะนะครับก็ขอขอบพระคุณนักเรียนทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับสาระดีๆนะครับได้ที่เพจ Expert Programming Tutor อีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกของนะของก็คือไม่ใช่แบบว่าของติ๊กต๊อกของของเรานี่แจกหนังสือนะฮะแจกหนังสือแบบเล่มนึง200 300แจกไปก็ขอให้อ่านด้วยอ่านเสร็จคุณก็ไปแจกคนอื่นต่อนะฮะแจกหนังสือเพื่อให้ทำไมครับเพื่อให้ข้อ1เลยก็คือมีคอนเซปชวลเนาะนะแจกของแล้วเดี๋ยวก็จะมีแจกคอร์สเรียนฟรีอีกนะแจกเยอะแยะมากนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะฮะ Expert Programming Tutor สำหรับนักเรียนทุกคนนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวมีแจกของคอยติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ